ไปสิไปตามตำรวจมาเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะจอนมันพยายามจะพรากเธอไปแล้วช่วยด้วย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 ค่ะฉันโอเคนะเราจะต้องช่วยเขาก่อนสิไม่ต้องห่วงนะคนขับรถจะมาพร้อมตำรวจแน่นอนได้เลยไปจับอเมริกามาหลายขันมาทำอะไรไม่ได้หรอกไปอเมริกาไปหาที่ปลอดภัยหลบซ่อนตัวก่อนไปทำแล้วสิไม่นะเราจะทิ้งคุณเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนี่อเมริกานายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรราหุลนายมาที่นี่ได้ยังไงฉันก็มาหาเธอไงมันวีมันวีเธอคือราหุลดาราดังนั่นเหรออืมใช่แล้วเขาคือสามีฉันฉันมาหาเธอนะหลวงพ่อบอกว่าให้ฉันมาหาเธอฉันน่ะจะช่วยเธอแน่นอนเลยนะแต่ว่าฉันจะต้องไปกับราคาถากุลก่อนจะอยู่กับเราให้นานที่สุดก็ได้ครับพวกเรายินดีต้อนรับเสมอครับคือว่าฉันมีบังกะโลที่ฉันจองเอาไว้นะถ้าหากว่าฉันต้องการอะไรแล้วก็เดี๋ยวฉันจะบอกอีกทีก็แล้วกันนะงั้นเราก็ไปเจอกันที่บังกะโลก็แล้วกันโอเคมาเถอะที่นี่ล่ะคือที่ที่ลูกๆของชาวประมงและน้องสาวของฉันลาคันถาคุณ
รู้ไหมว่าทางที่จะเอาชนะความกลัวที่ง่ายที่สุดคืออะไรมันก็คือเราจะต้องสู้กับมันภรรยาคุณท้องอยู่ใช่ไหมล่ะเอาเถอะรู้ไหมว่าทำไมเด็กๆไม่กลัวที่จะจมน้ำเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักคำว่าจมน้ำยังไงล่ะหรือว่ามันคืออะไรเราคนโตเรากลัวอะไรไปเยอะก็เลยไม่กล้าทำอะไรหลายอย่างนี่ละคานถาคุณเรามีความกลัวคุณอาจจะคิดว่าฉันพูดไปเรื่อยเปื่อยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นก็แล้วกันนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นลงไปที่แม่น้ำเชื่อฉันเถอะนะคะคุณลงไปที่แม่น้ำก่อนเอาแต่ว่าถ้าหากว่าคุณลังเลคุณกับคนของเบกุสารายจะไม่มีทางเลิกกลัวแม่น้ำนี้ได้เด็ดขาดไม่แม้แต่ลูกของคุณด้วยนะคะฉันมั่นใจว่าคุณจะไม่อยากจะให้ลูกเกิดมาในสถานการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้ใช่หรือเปล่าล่ะคะถ้าอย่างนั้นก็ลงน้ำลงไปในน้ำคุณไม่ต้องกลัวนะฉันอยากจะให้คุณหายใจลึกๆแล้วลงไปจมในแม่น้ำแม่น้ำคือแม่ของเราเชื่อมั่นค่ะไม่มีใครทำอะไรคุณได้ไม่มีอะไรเลยไหนคะคุณเจออะไรไหมลาคานลองคิดดูนะคะว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันคือพรายน้ำจริงๆหรือเปล่าล่ะถ้ามันมีพลังที่จะฆ่าคนได้แล้วทำไมมันต้องใช้เชือกแห่ด้วยนี่คุณกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นคนอย่างนั้นเหรอนายเธอบอกได้ไหมว่ามันคือใครกันแน่หนึ่งในศัตรูของคุณอัมบิกาคุณใช้พลังบอกผมได้ไหมว่ามันคือใครถ้าเป็นเรื่องแบบนี้แล้วก็ฉันทำอะไรไม่ได้แต่ฉันบอกอะไรได้นิดหน่อยนะคะครอบครัวของคุณกำลังจะเจอกับเรื่องเลวร้ายร้ายกาจมากๆคนรักและคนใกล้ตัวของคุณพวกเขาตกอยู่ในอันตรายคุณจะต้องนำเกมศัตรูให้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องวางแผนรับมือกับศัตรูของคุณที่กำลังจะเข้ามาฉันอยากจะให้คุณและครอบครัวของคุณรอดไปจากเหตุการณ์นี้ฉันขอตัวก่อนนะคะเอาไว้เจอกันทีหลังขอบคุณมากอามิกาขอบคุณมากจริงๆเธอไม่ยอมกลับบ้านมากับเราแต่ช่วยไว้ได้จริงๆฉันอยากจะไปค่ะแต่ราหุลกับมันวีเขากำลังรอฉันอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าฉันไม่ช่วยพวกเขาคืนนี้ฉันคงต้องรอถึงวันเดือนเพ็ญหน้าเลยล่ะค่ะฉันไปก่อนนะคะคุณก็ดูแลครอบครัวกับตัวเองด้วย
แล้วบอกว่าปัญหาจะจบในเร็ววันนะคะฉันขอตัวก่อนขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเออผมลืมไปเลยเอามาสิเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณเองครับโอเคเชิญครับดีมากเลยผมกลับมาแล้วแต่ว่าราคาถาโกนทำลายแผนทุกอย่างพังผมพยายามจะหยุดเขาแล้วแต่ว่าผมทำไม่ได้ฉันเลยชอบเขายังไงล่ะเราจะทำยังไงได้เขาไม่เหมือนใครเลยนี่แต่ตอนนี้ราคาทากูลรู้แล้วว่ามันมีพลายน้ำจริงแต่ว่านี่เป็นฝีมือของคนเธอกลัวอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันเองก็ไม่ชอบเล่นซ่อนแอบแบบนี้เหมือนกันมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะไปสู้ตัวต่อตัวฉันจะต้องแก้แค้นเพื่อย่าของฉันและตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่ราคาจะมาเป็นของฉันตลอดกาลเขาจะต้องเป็นของฉันไปซะไปบอกคนของเธอให้เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยกุดดีตายแล้วพวกที่เหลือก็จะต้องตายมันจะต้องตายทุกๆคนไปซะไปฆ่าทุกคนในบ้านถากุลให้หมดให้มันตายคาที่ถ้างั้นพลายน้ำมันก็เป็นคนจริงๆและเพื่อที่เราจะฆ่ามันเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าความจริงแล้วมันเป็นใครกันราคานเราต้องรีบไปแล้วล่ะมีอะไรเหรอพี่จูโทรมาบอกว่าเขาเห็นคนอยู่ที่ข้างแม่น้ำมันไม่ใช่ชาวประมงหรือว่าใครทั้งนั้นคนของเราสงสัยว่ามีอะไรแปลกๆผมบอกพวกเขาให้จับตาดูเอาไว้แล้วล่ะมิทิเลฉันว่านั่นแหละคือคนที่ปลอมตัวเป็นผีพลายน้ำล่ะมาเถอะเรารีบไปกันเดี๋ยวๆขอโทรบอกย่าก่อนก็แล้วกันนะไม่ละคานย่าครับฟังผมดีๆนะผมเจออเมริกาแล้วครับช่วงเวลาหลังจากนี้มันจะยากมากสำหรับคุณและก็ครอบครัวของคุณด้วยนะคะมันอาจจะทำลายครอบครัวของคุณได้เลยนี่ละคานเปิดลำโพงหน่อยสิได้ครับย่ากำลังฟังอยู่มิจิเลละคานระวังด้วยนะแกสองคนสำคัญกับย่ามากย่าไม่ยอมเสียพวกแกไปอีกอย่าห่วงเลยครับย่าเราจะรีบจัดการมันจิตาปกป้องคนของฉันด้วยนะได้ครับคุณนายย่าครับมีคนกำลังโจมตีบ้านเราทางบ้านเรากำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องระวังตัวไว้ให้ดีให้ผู้หญิงทุกคนในครอบครัวอยู่ในที่ปลอดภัยรามสิงห์เขตชาบหริยา
ครับคุณนายครับคุณนายลาคานบอกให้เราระวังตัวเอาไว้มีคนจะมาโจมตีที่นี่หลังจากนี้ทุกคนต้องแยกกองกำลังกระจายให้ทั่วบ้านเลยได้ครับรามสิงห์เธอไปเฝ้าที่ระเบียงเคทฟานำคนไปเฝ้าบ้านมันจิตานะและหาริยาเธอกับคนของเธอไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ระวังตัวเข้าไว้ทุกคนจะต้องตื่นตัวที่สุดเพราะเราจะพลาดนิดเดียวไม่ได้ฉันพูดทั้งหมดเนี่ยเข้าใจไหมไปก็ได้แล้วครับคุณนายครับคุณนายมาเถอะไม่ว่าจะเป็นแกหรือใครถ้ากล้าเข้ามาบ้านเราแล้วก็ฉันจะยิงให้เละแน่นอนจำเอาไว้ให้ดีเลยไม่มันคงจะเป็นแค่ฝันร้ายสินะมีคนโทรมาปลุกเราด้วยใครกันนะใครโทรมาตอนนี้กันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนั่นใครนะฉันไม่ได้ยินเลยฮัลโหล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 นั่นใครนะฉันเองความตายของแกใครนะนั่นใครแกต้องการอะไรเลือดฉันจะทำให้แกหลั่งเลือดพูดบ้าอะไรของแกนั่นใครฮะฮัลโหลฮัลโหลนั่นใครฮะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ละคันละคันอยู่ไหนนะเราต้องไปบอกเขาแล้วเรื่องสายโทรศัพท์เนี่ยปูนำเยอะทำอะไรคะจะเอาไรเฟิลมาทำไมกันเนี่ยปูนำโทษทีนะอย่าไม่ได้ตั้งใจทำให้กลัวตอบหนูได้ไหมคะเยอะย่าเคยเฝ้าระวังบ้านเราแบบนี้ย่าเคยทำมาก่อนตอนนั้นย่าไม่ยอมให้โกมานกับย่าเล็กเข้าบ้านมาย่าบอกความจริงมาเถอะนะคะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แกนี่ถามเยอะจริงๆเลยย่าก็แค่ทำความสะอาดปืนเฉยๆนะไม่มีอะไรนี่ปู่นำรู้ไหมมนุษย์เราต้องออกกำลังกายส่วนปืนเราก็ต้องได้รับน้ำมันบำรุงนะแบบนั้นมันจะดีกว่าเยอะเลยอ่ะหนูไม่เชื่อย่าค่ะย่าโกหกอยู่หนูรู้รับสายสิปูน้ำรับสับดังอยู่โอเคค่ะรับสิเ
มีคนกำลังโทรหาแกก็ความตายคงกำลังรอแกอยู่กุดดีจมน้ำตายตอนนี้ก็ถึงตาแกแล้วทุกคนในบ้านจะต้องตายพวกมันต้องตายตามๆกันไปมันต้องตายทุกคนไม่นะแกคือใครฮะแกมันขี้คลาดอยากคู่ก็มาคู่กันต่อหน้าสิไม่ใช่โทรศัพท์แบบนี้นะฮัลโหลฮัลโหลมันตัดสายไปแล้วค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ปูนำมีอะไรตะโกนอะไรนะบอกมามีอะไรยาค่ะมีคนโทรมาขู่หนูค่ะเขาบอกว่าเขาละคันละคันอยู่ไหนเขาไม่อยู่บ้านอะละคันละคันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้นี่ไปไปนั่งลงนี่เลยนั่งลงสิแกไปทำอะไรที่ริมน้ำตอนเด็กๆแบบนั้นบอกมาสิฉันรู้นะว่าพรายน้ำที่จริงมันเป็นคนนะแกไปทำอะไรที่ริมน้ำพูดมาบอกมาไม่บอกมาสิก็ได้ผมจะบอกทุกอย่างเลยอย่าทำอะไรอย่าทำผมเลยครับผมจะบอกทุกอย่างแล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วครับเฮ้ยละคันนี่เขาฆ่าตัวตายเดี๋ยวผมมาสิใครมากินอะไรลงไปนี่ใครมาสิเฮ้ยใครออกมาไม่มีประโยชน์แล้วมันกินไปแล้วเกือบจะไขปริศนาได้อยู่แล้วเชียวมันไม่ง่ายเลยที่จะสู้กับคนที่ลูกน้องของมันยอมตายตอนโดนจับเราต้องระวังไว้ให้ดีเลยศัตรูของเรามันร้ายกาจมากโกมันแต่มันตายแล้วมิจิเลสกับลาคานเห็นรถตกผาต่อหน้าต่อตาเลยล่ะมันตายไปแล้วนี่เนาะยากใครก็ตามที่ทำแบบนี้มันอยู่ที่นี่ที่บ้านของเราหลังนี้แหละเพราะตอนนั้นที่หนูมาหาตอนนั้นของพวกนี้ยังไม่อยู่ในห้องหนูเลยแสดงว่าศัตรูของเราก็อยู่ในบ้านเราตอนนี้เราไม่ระวังแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยยิ่งเราคิดมันยิ่งไม่สบายใจเลยจริงๆนะแต่ว่าแกน่ะแกจะมาคิดมากไม่ได้แกต้องดูแลลูกในท้องให้ดีนะยาคะหนูจะลืมได้ยังไงว่าครอบครัวเรากำลังตกอยู่ในอันตรายอยู่นี่ฟังก่อนสำหรับคืนนี้ที่เราต้องทำก็คือมานอนด้วยกันอยู่ในห้องเดียวกันแล้วมันจะช่วยเราได้หรอคะยาแค่มาได้ยินนิทานตอนเด็กๆเหรอถ้าไม้เล็กๆมารวมกันแล้วมัดเอาไว้มันจะแข็งแกร่งกว่าจนไม่มีใครหักมันได้เลยล่ะแบบนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะฮะแล้วจนกว่าลาคานกับมิจิเลจะกลับมาเราจะต้องอยู่ด้วยกันคอยระวังเข้าไว้ให้ดีครับย่าแกไปปัตตานามาหรือยังทำไมถึงนานขนาดนั้นเหรอเรากำลังจะกลับบ้านครับเราพยายามจะหาอยู่ว่าศัตรูของเราคือใครแล้วทำไมมันนานขนาดนี้ย่าไม่ต้องห่วงหรอกครับนี่ล่ะค่ะหวังว่าแกจะรีบทำไมเหรอย่ามีอะไรเหรอก็ได้นี่ล่ะค่ะคนที่แกกำลังหาอยู่นะ
มันอยู่บ้านเราแล้วนะสิตอนนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันครับนี่ละครอย่าพูดจริงนะโกมารมันยังไม่ตายโกมารยังไม่ตายเหรอแล้วปู่น้ำโอเคไหมอย่าบอกให้ทุกคนอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าอย่าก็ยื้อไว้ได้ไม่นานหรอกนะลาคาร์ไม่มีอะไรหรอกครับย่าไม่ต้องห่วงรอผมก่อนนะผมจะรีบกลับไป มีอะไรเหรอเราต้องรีบกลับบ้านตอนนี้เลยไม่งั้นจะเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆบาวะกลับไปที่แมนชั่นพาทุกคนไปด้วยนะเด็กๆเนี่ยฉลาดกว่าเธอแล้วก็กล้าหาญกว่าเธอเยอะเลยนะพวกเขาเนี่ยนอนโดยไม่กลัวแล้วก็ไม่ห่วงอะไรเลยด้วยนี่ย่าเอานมมาให้แล้วนะเธอกินก่อนเธอจะได้นอนหลับไม่อาจจะไม่กินไม่เป็นไรหรอกนะฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงนะแต่เธอห่วงลูกในท้องก่อนก็ดีนะปินทิยาพูดถูกนะปูนำอย่าคิดมากเลยนะตอนนี้ย่าบอกลาคารกับมิทิเลสเรียบร้อยแล้วล่ะพวกเขาน่ะจะมากันแล้วนะปูนำฉันรู้ดีนะรู้ดีว่าการจะทำใจให้สบายๆเนี่ยมันยากมันยากแค่ไหนแต่ว่าเราจะต้องมีความสุขเข้าไว้กินซะฉันจะกินน้ำก่อนแล้วกันนะน้ำเหรอฉันจะเอาน้ำมาให้นะไม่เดี๋ยวฉันเอาให้เองนะกูมาเอาแต่หาเรื่องเราสร้างเรื่องไม่ยอมหยุดเลยเราจะต้องระวังตัวเข้าไว้ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกนะย่าได้บอกให้ทุกคนเฝ้าระวังเป็นอย่างดีแล้วนะปูนำถ้าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำมาให้เองสุขยาเธอยืนตรงนั้นนะมาดาฟไปยืนตรงนั้นแล้วปืนกับกระสุนที่ฉันสั่งน่ะไปไหนหมดอยู่ที่ไหนเคซับกำลังไปที่คลังไปเอามาอยู่ครับเฮ้ยผมดูทุกที่แล้วก็ไม่มีใครในบ้านเลยล่ะครับไม่มีเลยครับหมายเขาว่ายังไงแล้วใครไปก่อเรื่องในห้องของราคาล่ะไปเฝ้าตามตำแหน่งซะทุกคนแล้วจำเอาไว้ให้ดีนะถ้าพวกเธอทำงานพลาดแล้วก็ไม่ใช่โดนศัตรูฆ่านะแต่ฉันนี่แหละจะฆ่าพวกเธอเองไปได้แล้วเราจัดการยามทุกคนที่อยู่รอบบ้านเรียบร้อยแล้วเก่งมากวันที่ฉันรอคอยมานานมันได้มาถึงแล้วไปซะไปเริ่มลงมือได โกมารยังไม่ตายเหรอไม่นะน้ำมันการ์ดลงไปทั่วบ้านเอาให้มันทั่วทุกมุมห้องเลยนะ
ฉันจะเผาที่นี่เอาให้เละเอาให้เละเป็นจุนเลยเจอกันหน่อยย่าค่ะหนูยังได้ยินย่ากรีดร้องโหยหวนด้วยความแค้นของย่าอยู่เลยหนูจะแก้แค้นพวกขากลให้กับย่าเองเอาให้พวกมันต้องตายอนาถคนที่มันทำร้ายเราเราจะต้องฆ่ามันให้ตายหนูจะเผามันให้เละและให้ละเอียดเป็นผงจุนเลยละค่ะพวกมันจะต้องเจอดีคอยดูสิครับแล้วหลังจากนี้เราถึงจะได้ตายตาหลับสักทีแย่ค่ะหนูว่าปิณฑิยาลมแล้วน้ำคล่ำเธอแตกแล้วล่ะค่ะเธอใกล้คลอดแล้วเราต้องพาเธอไปที่โรงพยาบาลกล้าหาญก็ไว้นะใจเย็นๆนะเธอต้องไม่เป็นไรเอามายาเราต้องไปที่รถกันได้แล้วหรือครับควันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากข้างนอกนะคะปิณฑิยายาคะปิณฑิยาปวดมากเลยนะคะเราต้องรีบแล้วมันล็อกจากข้างนอกเนี่ยเกชับสุขีชับมาดับเปิดประตูให้หน่อยมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าหนูจะไปทางประตูหลังนะคะนี่สุขียามีใครอยู่ไหมประตูมันล็อกหมดเลยเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยประตูด้านหลังก็ล็อกค่ะควันกำลังจะเข้ามาแล้วล่ะตอนนี้นะจะต้องมีทางออกสิไปมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเปิดประตูหน่อยสิประตูทีสิยากค่ะประตูมันร้อนมากเลยคงจะมีคนเผาไฟแน่ๆเลยตอนนี้นะแสดงว่ามีคนจะเผาเราทั้งเป็นอย่างนั้นเหรอเนี่ยมีใครอยู่ไหมยากครับไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างจะต้องโอเคเรากำลังไปใกล้จะถึงแล้วยาค่ะหนูทนเห็นเธอปวดเท้าไม่ได้แล้วค่ะเร็วเข้าหน่อยสิป้าปูน้ำเราจะตายกันอย่างนั้นเหรอไม่นะอย่าพูดแบบนั้นเป็นอันขาดเลยถูเท้ากับเท้าของพี่ที่ยามันอาจจะดีขึ้นก็ได้เร็วได้ค่ะยามานี่เด็กๆมายืนตรงนี้นะเร็วเข้าพี่ที่ยาถ้าจะไม่เป็นไรนะดูนี่สิดูแล้วกันว่าพวกชอบหักหลังมันต้องตายยังไงเนี่ยแกกับลูกของปรียม
ก็จะต้องตายเหมือนกันนั่นแหละตายแบบปริยมมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยพาพวกเราออกไปทีแกจะต้องร้องร้องหอยหวนให้มากฉันอยากจะให้แกร้องหอยหวนจนเอาให้เบกุสไตต้องสั่นกลัวไปเลยวันนี้ฉันจะจบการปกครองของตระกูลถากุลให้สิ้นซากไปซะเลยฉันจะดูสิว่าใครมันจะเอาชนะฉันได้ในวันนี้นี่จะเป็นการแก้แค้นของฉันปูนำฉันอยู่มาจนวันนี้เพื่อที่ฉันจะมาฆ่าแกจำเอาไว้เลยวันนี้ฉันก็จะได้ล้างแค้นให้กับย่าของฉันแล้วแล้วเข้าไปช่วยกันดับไฟแล้วลังคารช่วยกันเปิดประตูหน่อยด้วยย่าครับย่ามาย่าผู้นำมาย่าผู้นำอยู่ไหนบิดที่ยากำลังปวดท้องเราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลเราไปขึ้นรถเร็วแล้วเข้ามาสิเร็วเร็วยังห่วงเลยบิดที่ยามจะไม่เป็นไรลังคารพาบิดที่ยาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวฉันจะดูแลทุกคนถ้าที่ทุกคนไม่ได้นายไปโรงพยาบาลก่อนเร็วช่วยไปดูหน่อยว่าโกมานไปที่ไหนเข้มแข็งวันนั้นเบนทิยาฉันจะพาเธอไปส่งโรงพยาบาลพาไปด้วยนะมามาเธอจะไม่เป็นไรนะลุกขึ้นลุกขึ้นระวังด้วยนะหมอคะเธอท้องอยู่เธอล้มลงด้วยนะคะแล้วเราสมควรที่จะเป็นห่วงเธอไหมครับเพราะว่าเธอล้มแบบนั้นเด็กอาจจะตกอยู่อันตรายก็ได้นะคะเราจะต้องรีบผ่าท้องเธอทันทีจะทำอะไรก็รีบทำทำให้มันเร็วๆหน่อยครับขอโทษนะคะคุณจะให้คุณเข้าห้องผ่าตัดไม่ได้ค่ะนี่ลูกสบายฉันนะเธออุ้มท้องให้หลานฉันอยู่ได้โปรดช่วยเธอด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะพยายามที่สุดเลยเชื่อมั่นเอาไว้นะคะคุณยาครับบินทิยาจะไม่เป็นไรอย่าร้องไห้นะย่าบอกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลักฐานว่าย่าจะว่ายังไงย่างงไปหมดแล้วบินทิยาโดนอะไรมาไม่รู้ย่าเป็นห่วงมากตอนนี้เรายังพูดเรื่องเครียดไม่ได้เด็ดขาดว่ายังไงเนี่ยนี่คือปฏิหาริย์นะคะต้องขอบคุณพระเจ้าทีเดียวเธอได้ลูกชายค่ะยินดีด้วยนะคะผมบอกแล้วว่าปรียมจะกลับมาเขากลับมาแล้วจริงเหรอเนี่ยโอ้ยแล้วมิติยาเป็นยังไงบ้างเธออาการค่อนข้างแย่นะคะตอนนี้ก็เพราะว่าเธอล้มแรงมากเธอก็เลยเสียเลือดไปค่อนข้างเยอะค่ะเอาเลือดผมก็ได้นะครับถ้าต้องการเอาแค่ไหนก็ได้เลยผมต้องการช่วยชีวิตเธอเอาเลือดผมไปได้เลยครับเราไม่ต้องใช้เลือดหรอกนะคะเพราะว่าอีก24ชั่วโมงเนี่ยอาการของเธอก็จะดีขึ้นเองค่ะขอเจอเธอได้ไหมคะไม่ได้นะคะเธอจะต้องพักผ่อนให้ดีก่อนฉันไม่รบกวนเธอมากหรอกขออะไรจะไปเจอหน้าเธอนะฉันอยากจะเจอหน้าเธอจริงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าแค่แป๊บเดียวนะคะโอเคเลยจ้ะมามาเอามานี่มาระวังนะระวังอันนี้นี่มาอ
มิทิยามิทิยามองหน้าย่าเร็วนี่ย่ากำลังอุ้มใครนี่ลูกของแกกับปรียมนะดูสิดูปรียมกลับมาแล้วปรียมน้อยของพวกเราเขาเป็นหลานจอมส่วนของย่านะว่าไงว่าไงจะพูดอะไรคะว่าอย่างไรมีอะไรไฟนะเธอกำลังจะพยายามบอกเราว่าใครเป็นคนวางเพลิงกันแน่แล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนวางเพลิงรู้หรือเปล่าวะที่ไฟไหม้มันเกิดขึ้นใครเหรอแล้วเธอจำหน้ามันได้ไหมโกมันเนาะ